การโปรแกรมจิตคุณต้องใช้วัตถุดิบมันไม่ใช่แค่เว่นเว้อเพ้อเจ้อฉันโปรแกรมจิตสำเร็จ10เท่าฉันโปรแกรมจิตรวย100ล้านฉันคือผู้หญิง100ล้านเฮ้ยการโปรแกรมจิตต้องมีวัตถุดิบยิ่งฉันสวยฉันยิ่งรวยนี่คือมูลค่าธุรกิจของครูลุงครูออกมาหน้ากล้องถ้าวันนี้ครูไม่สวยลูกศิษย์ไม่ดูหรือถ้าครูไม่สวยคุณบอกโอ้โหคนสอนยังกระเลอะกระลังเลยอ่ะจะมาสอนความสำเร็จเหรอฉันไม่เชื่อแกหรอกเพราะฉะนั้นครูรู้ตัวเองในความสำเร็จของธุรกิจของครูวัตถุดิบของครูที่ครูโปรแกรมจิตคือยิ่งฉันสวยฉันยิ่งรวยมากยิ่งฉันเข้าถึงผู้คนมากขึ้นฉันยิ่งสำเร็จมากขึ้นคุณต้องรู้นะว่าธุรกิจของคุณอะไรคือวัตถุดิบวัตถุดิบของคุณแต่ละคนแตกต่างกันตามแต่อาชีพของคุณและเมื่อคุณโปรแกรมแล้วคุณไม่ต้องเหนื่อยจิตของคุณมันจะนำพาคุณไปทำสิ่งต่างๆที่เป็นเงื่อนไขของความสำเร็จของคุณแต่ถ้าคุณไม่โปรแกรมจิตคุณสเปะสปะเก็ตหรือยังว่าทำไมคนถึงทำอะไรวุ่นวายว่นเว้อเป็น10อย่าง20อย่าง15อย่างไม่เท่ากับคน1คนที่เลือกสิ่งนั้นโฟกัสแม่นๆแล้วสำเร็จปุ๊บพุ่งทะยานครูบอกเลยนะทำเยอะทำมากสิ่งทำมากมายหัวหกก้นขวิดนั่นไม่การันตีว่าคุณจะสำเร็จแต่ถ้าคุณโปรแกรมจิตคุณหยิบจับอะไรอย่างเดียวแม่งก็สำเร็จ